โอ้โหตอนนี้โรมาโน่เฮียวีโกแล้วสำหรับคายฮาเวิร์ดกับอาร์เซนอลนะครับตอนนี้ครับอาร์เซนอลตกลงกับเชลซีเรื่องค่าตัวคายฮาเวิร์ดเป็นที่เรียบร้อยจบที่65ล้านปอนด์ยินดีด้วยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโน่รวมไปถึงเดลันติครับรายงานตรงกันเลยว่าอาร์เซนอลเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงกับเชลซีแล้วนะครับในเบื้องต้นและการสัญญากับคายฮาเวิร์ดกำลังจะเกิดขึ้นด้วยค่าตัวราวๆ65ล้านปอนด์ทั้ง2สโมสรกำลังเจรจาเพื่อหาข้อสรุปในรายละเอียดของโครงสร้างดีลนี้อยู่ซึ่งอาจจะรวมถึงการแบ่งจ่ายค่าตัวรวมไปถึงแอดออนนะครับแต่ว่าเองก็ตามครับมีการตกลงสัญญาส่วนตัวกับคายฮาเวิร์ดไปแล้วและทุกอย่างเป็นไปด้วยดีหลังจากนี้จะขยับสู่ขั้นตอนการตรวจร่างกายก่อนปิดดีลแบบเป็นทางการนะครับอาร์เซนอลให้ความสนใจคายฮาเวิร์ดแล้วก็ยื่นข้อเสนอแรกไปในสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าโดนปฏิเสธกลับมาแต่ว่ายังไงก็ตามทั้ง2ฝ่ายยังเดินหน้าเจรจากันตลอดช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับเชลซีอยู่ในช่วงการระบายนักเตะออกจากทีมหลังใช้จ่ายเงินไปเยอะเลยในตลาดซื้อขาย2รอบก่อนหน้านี้และเชลซีต้องการทุนเพิ่มสำหรับการช้อปปิ้งในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ด้วยเราต้องบอกว่าฤดูกาลก่อนคายฮาเวิร์ดลงเล่นในตำแหน่งกองหน้าของเชลซีซะส่วนใหญ่และยิงได้9ประตูจากการลงเล่น47เกมรวมทุกรายการเขาย้ายมาอยู่กับเชลซีเมื่อ3ปีที่แล้วด้วยค่าตัวรวมเบื้องต้นทั้งหมดนะครับ90ล้านปอนด์รวมแล้วเขาลงสนามให้เชลซีไป139เกมยิงได้32ประตูกับ15แอสซิสต์นะครับนอกจากนี้ต้องบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยก็พยายามที่จะหาข้อตกลงเพื่อเซ็นสัญญากับดีแคนไรท์มาจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วยครับโอ้โหตอนนี้เอาคายฮาเวิร์ดไปก่อนละกันนะครับกำลังจะได้ตัวครับรอตรวจร่างกายนะแล้วก็รอปิดดีลอย่างเป็นทางการสำหรับคายฮาเวิร์ดกับช้างไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับ Here we go 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 go